แม่เขาถามว่าขวัญน่ะยังอยากเป็นนักร้องอยู่ไหมหมายถึงขึ้นเวทีอะจ้ะแล้วแกว่าไงขวัญก็ตอบอย่างที่คิดนะจ๊ะว่าไอ้ร้องอะร้องได้แต่ขวัญอยากเรียนหนังสือมากกว่าเออดีละไม่ชอบก็บอกเขาไปอย่าไปกักกักไหนจะร้องไหนจะเรียนบ้าป่ะแต่แม่สั่งให้ร้องแกก็ต้องร้องแกก็ต้องแบ่งเวทีให้กับน้องด้วยต่างคนก็ต้องต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดงานฤดูหนาวสุพรรณปีนี้แหละที่จะวัดความสามารถของพวกแกถ้าหากว่าใครทำให้คนดูรักได้มากที่สุดคนนั้นก็อยู่ยาว